ครับวันนี้เดี๋ยววันนี้สอนสี่เรื่องนะเรื่องแรกสอนฟีดซีเรสปอนส์อันนี้ทบทวนนิดนึงไม่ได้พิสูจน์ให้ดูนะแล้วก็ไนฟิดคราวที่แล้วอาจารย์สุวัฒน์มาสอนว่าลักษณะของกราฟไนฟิดเป็นยังไงแต่ยังไม่สอนว่าวาดยังไงจากทางเทอร์โมชั่นถือว่าเดี๋ยววันนี้จะมาสอนว่าถ้ามีทางเทอร์โมชั่นแบบนี้จะวาดกราฟไนฟิดได้ยังไงนะแล้วก็จะสอนวาดโบคอสคือ2อันเนี้ยมันเป็นการเขียนระบบในรูปของโดเมนความถี่ recorded frequency 2อันนี้สามารถเอาไปหาเขาเรียกว่าเป็นความคงทนของระบบได้เอาไปหาความคงทนเราไม่หาว่าระบบมันทนแค่ไหนต่อการเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์นะยกตัวอย่างเช่นถ้าพารามิเตอร์ของระบบมีการเปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนแปลงไม่มากเนี่ยระบบควบคุมยังสามารถมีเสถียรภาพอยู่แล้วถามว่าที่บอกว่าไม่มากมันแค่ไหนเดี๋ยวเราจะใช้2อันนี้หาได้นะว่าขอบเขตเขาพิจารณาอะไรบ้างแล้วจะหาขอบเขตนั้นได้ยังไงนะซึ่งไอตัวที่เราจะพิจารณาเนี่ยไอตัวขอบเขตเนี่ยมีอยู่2อันก็คือเป็นเกณฑ์มาร์จิ้นกับเฟดมาร์จิ้นนะแล้วเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเกณฑ์มาร์จิ้นหายังไงแล้วมันสื่อความหมายอะไรเฟดมาร์จิ้นด้วยเนี่ยหัวข้อหลักๆก็จะเรียนว่า2ลักษณะนี้การวัดชั่วโมงครึ่งเนี่ยนะลงเบรกมาดูขอข้อแรกนิดนึงจริงๆขอข้อแรกเคยสอนไปแล้วตอนเรียนซิกแนลอ่ะก็คือว่าถ้ามีทานเคยฟังก์ชันแบบนี้อินพุตเป็นไซน์หรือโคไซน์อ่ะการหา steady state response ไม่จำเป็นต้องใช้ exponential part ก็ได้จำได้อยู่ป่ะปีที่แล้วสอน exponential part ไปว่าถ้าเป็นอินพุตเป็นไซน์หรือโคไซน์เราหา steady state response ในการเขียนให้อยู่รูปของ e ยกกำลัง st ปีที่แล้วนะแต่ปีนี้เอ้ยเปลี่ยนใหม่ไอ้ทีแรกทีก็สอนเรื่องนี้ดีกว่าจำได้ทุกคนนะเราบอกว่าถ้าระบบที่มีเสถียรภาพนะเราสามารถหา y x s ได้จาก frequency response เลยเราบอกว่าถ้า input u t เท่ากับ r 0 sin omega t ถ้า input เท่ากับ r 0ที่ขนาดของมันนะนะใส่เป็นฟังก์ชันไซน์ความถี่เป็นโอเมก้าเราสามารถหา y s s ได้เลยแต่เท่ากับ y 0ไซน์โอเมก้า t บวก c คือถ้าใส่สัญญาณเป็นไซน์เอาพุทก็จะออกมาเป็นไซน์ที่ความถี่เท่าเดิมแต่ขนาดจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็มุมเฟสก็จะชิฟต์ไปนะ โดยที่ y 0จะเท่ากับ r 0คูณกับขนาดของ g
จนเนี่ยก็เฟสชิฟต์ก็จะเท่ากับมุมของ G เจนเนี่ยก็โดยที่ G เจนโอเมก้าคือทานเซอร์คำสั้นขนาดจะถูกสเกลด้วยตัวนี้มุมเฟสชิฟต์ก็คือมุมของ J โอเมก้าโอเมก้าตัวนี้กับตัวนี้เป็นเดียวกันนะขึ้นอยู่กับอินพุตไงถ้าอินพุตใส่มา10เรเดียนเปอร์เซกตรงนี้ตอนที่เราแทนอ่ะตอนที่เราเปลี่ยนเป็น S เป็น J โอเมก้าโอเมก้าก็แทนด้วย10เรเดียนเปอร์เซกแล้วเดี๋ยวเราจะมีการหาจากเฟสมันจะกลายเป็นดีเลย์ได้ยังไงว่าระบบมันถูกดีเลย์ไปเท่าไหร่คือมันเกิดช้าขึ้นเยอะถ้าเป็นไซด์เวฟอะพอมีเฟสชิฟต์แสดงว่ามันเกิดช้าขึ้นหรือเกิดช้าขึ้นเหรอใช่ไหมเป็นทางดีเลย์ระหว่างอินพุตกับเอาท์พุตแสดงว่าใส่อินพุตไปวินาทีที่0เอาท์พุตไปเริ่มตัดสินว่าไปเป็นที่0.2วินาทีอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เขียนในรูปของวินาทีในรูปของเฟสอันนี้ยกตัวอย่างนะถ้าจะหา YSS ก็จะกลายเป็น R0 ขนาดของ G J Omega คูณกับ Psi Omega T บวก C Omega เท่ากับ5 G J Omega ก็เท่ากับ1ส่วน J Omega บวก1G แทนโอเมก้าเท่ากับ5ก็ได้1ส่วน1บวก 5G ถูกไหมตอนนี้เอาไปหาขนาดนี้ได้เท่าไหร่เอาเพิ่งเรียกมาปะเอ้าไม่เรียกมาหรอWhat?
ครับหรือว่าถ้ากดในเครื่องคิดเลขก็ได้ถูกป่ะใช่กดในเครื่องคิดเลขมันจะไม่มันจะทำตัวหารไม่ให้มีติดเจไงถ้ากดกดในหน่วยคอมเพล็กซ์แล้วมันออกมาเป็นนี้แหละหรือว่าใครอยากนั่งเอาผู้คอมเพล็กซ์มันเกตคูณก็ได้แต่ว่าเอ้ยเขาให้เครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบได้ไหมได้ครับเอาผู้คิดเลขมึงแทนซ้ายหรือขวาฮะทำไมมึงก็ต้องอาร์ตแทนดิแต่ว่าถ้าใครจะใช้อาร์ตแทนนะดูได้นะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันอยู่ฟอนต์แดงไหนอะบวกลบมันอยู่ในแถวนี้ใช่ไหมว่าดังนั้นมุมมาอย่างนี้มุมมันต้องติดลบถูกไหมดูฟอนต์แดงด้วยนะเพราะบางทีเราใส่อาร์ตแทนเราใส่เอาตัวเลขนี้หารด้วยตัวเลขเนี้ยค่ามุมมันจะเป็นบวกตลอดเลยไงถูกไหมดูได้ว่ามันอยู่ในฟอนต์แดงไหนด้วยแต่ถ้ากดในเครื่องคิดเลขมุมมันทิศฟอนต์แดงให้แล้วประมาณลบ78.9 คูณ3แกนตั้งคุณภาพด้วยนะใช่อันนี้แกนอินฟินิตี้อันนี้แกนเดียวตัวนี้เป็น R0 คูณกับขนาดโอเมก้าเท่าเดิมเฟสถูกชิดอันนี้เป็นหน่วยเรเดียนนะเราเลยใส่คูณพายหาร180กดผิดป่ะลองดูดิลองกดตามกดถูกป่ะถูกป่ะถูกป่ะฟุกจริงเอ้ยนะเอ้ยถ้าเรามีตัวนี้ใช่ป่ะในเครื่องคิดเลขมันเปลี่ยนเป็นหน่วยพิกัดเชิงขั้วได้เนี่ยเป็นอาร์เทต้าหาดิกดชิฟต์แล้วกดบวกอ่ะมันจะกลายเป็นอาร์เทต้าใช่ป่ะเพราะนั้นอาร์เทต้าคือขนาดแล้วก็เฟสมีศิลปะการกดเครื่องคิดเลขสองคำตอบที่ได้ของเฟสครับมันจะเป็นแบบว่าเครื่องคิดเลขบอกผิดคือเราต้องตรวจสอบก่อนแล้วครับจริงๆก็ควรนะเพราะว่าเผื่อเราใส่ตัวเลขผิดใส่ลืมใส่เครื่องหมายอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าในเครื่องคิดเลขมันจะคิดควอนแดนให้ด้วยว่าควอนแดนไหนแต่ถ้าเราใช้อาร์แคนธรรมดาบางทีเราเอาแต่ขนาดมาใส่แล้วลืมดูไงแล้วกดอาร์แคนมาได้เป็นหมวกเนี่ยลืมดูควอนแดนมีคำถามป่ะกดเสร็จยังจะลงแล้วว่าทำไมมันถึงต้องออกมาเป็นตายหรือว่าระบบจะเป็นระบบที่มั่นคงอ๋อคือถ้าระบบที่มันเสถียรนะถ้าเราใส่เป็นสเต็ปมันก็หยอกมาเป็นสเต็ปเหมือนกันนะคือถ้าระบบที่มีเสถียรภาพใส่อินพุตหน้าตายไงสเตดดิ้งสเตจจะหน้าตาคล้ายๆแบบนั้นถ้าใส่เป็นยูนิตสเตจจะสังเกตว่าถ้าเราใส่สเตจอินพุตเข้าไปบางทีระบบที่เสถียรน้ำหยอกมาเป็นเนี่ยก็ออกมาเป็นสเตจเหมือนกันแต่แอมพลิจูดอาจจะไม่ได้เท่ากับยูนิตสเตจเนี่ยก็แล้วแต่ว่าขนาดตัวเนี้ยความเอสเอสจะเท่ากับเท่าไหร่นะถ้าเราใส่เป็นไซความถี่10เฮิร์ตซ์มันก็หยอกมาเอาพุทไปเป็นไซความถี่10เฮิร์ตซ์เหมือนกันแต่ขนาดไม่เท่าเดิมสเตจก็ไม่เท่าเดิมสำหรับระบบที่มีคุณภาพนะซึ่งถ้าใครอยากพิสูจน์มันพิสูจน์อยู่หน้าที่ใครพิสูจน์นะตั้งแต่หน้า196ถึง197อ่ะอันนี้เป็นวิธีพิสูจน์นะครับเขามันมีวิธีทำได้เขียนได้ลิงก์พุทออกมาเราไม่การชิปเลยคือเหมือนกับถ้าเกิดระบบเราไม่มันเกิดดีเลย์ขึ้นเนี่ยครับมันอาจจะมีเกิดความไม่เสถียรได้คือบางครั้งมันเป็นเพราะคาแรคเตอร์ของระบบไงว่าอย่างวงจรไฟฟ้าเราใส่เปิดไฟปุ๊บใช่ไฟจะติดทันทีเลยใช่ป่ะคือเป็นคาแรคเตอร์ของระบบซึ่งมันอยู่แล้วแต่ว่ามันมีตัวควบคุมก็ต้องถ้าตัวควบคุมเก่งพอมันก็ทำอย่างอื่นเพื่อชดเชยดีตัวนี้ด้วยถ้าใส่ตัวควบคุมไปดีเลย์ของระบบจะเปลี่ยนนั้นเดี๋ยวเราเลยมาหาไหมว่าตัวควบคุมเราต้องเร็วแค่ไหนคือเหมือนหาขอบเขตว่ามันถ้ามันช้าแบบเนี้ยมันจะอันเตเบิลแปลว่าตัวควบคุมเราต้องคิดได้เร็วดีเนี่ยจะมีวิธีการหาว่าได้เท่าไหร่นะครับรู้สึกเป็นร่างของนะเป็นร่างนี้มัน
สเตเบิลอยู่แล้วคนยากเลยอ่ะเสร็จนะโลนะจบแล้วเรื่องแรกทีนี้นะครับอาจารย์ว่าแล้วถ้าเกิดเราในวงจรจริงครับเราต่อผ่านดีเลย์ผ่านออกแฮมเนี่ยครับมันจะเกิดการดีเลย์มีอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้รู้ว่าเท่าไหร่มันแล้วแต่นี่ด้วยเพราะว่ามันเสมือนลดความเร็วเป็นแสงอันนั้นคือเราสมมติฐานมันก็มีช่วงหน่วงแต่มันอาจจะที่เราอาจจะไม่รู้สึกเลยเพราะว่ามันเร็วมากเลยคือบางทีเราเกาะปุ๊บติดปั๊บเราไม่รู้สึกเราไม่ได้แบบจับความรู้สึกได้เร็วขนาดนั้นแบบเป็นไมโครเนี้ยเราจับไม่ได้แต่ถ้าใช้สโคปจับอะจะเห็นหน่วยว่าไอ้มันเกิดช้าหรือหน่วงเลยนะคือมีข้อในทีมสี่มากกว่าไอตัวทีมสี่เรสปอนส์เนี่ยใช่ก็คือหาสูตรมาเฉพาะว่าถ้าอินพุตเป็นไซน์คอร์สเอาท์พุตจะหน้าตาคล้ายๆของเดิมแต่ขนาดสเกลเปลี่ยนไปแต่ว่าสองอันเนี้ยหลักๆเดี๋ยวเขาจะเอาไว้หาตัวนี้เอาไว้หาขอบเขตสังเกตแล้วภาพอ๋อไม่สองตัวนี้คือมองแต่ทันตัวฟังก์ชันไม่ได้มองอีกตัวหนึ่งมีเคาะระบบอย่างเดียวเลยยังไม่ใส่อินพุตเป็นอะไรเลยก็มีเคาะถ้าเมื่อไหร่วิเคราะห์ในโดมีนความถี่นะเขาจะเปลี่ยนจาก A เป็น J โอเมก้าเลยถ้ามีเคาะในโดมีนความถี่มาดูไลน์ปิดเดี๋ยวข้อไปแล้วเราเรียนเรื่องการวาดกราฟไม้ขีดทำไมต้องวาดนะก็คือเอาไว้วิเคราะห์ศักยภาพของระบบวงปิดแต่เราไม่จำเป็นต้องทำวงปิดเนี่ยจะวิเคราะห์โดยใช้ทันตัวฟังก์ชันของโอเพนลูปในการวิเคราะห์นะดูว่าเฮ้ยถ้าวงปิดเป็นแบบนี้มันสามารถบอกได้เลยว่าวงเปิดเป็นแบบนี้วงปิดจะสเตเบิลหรืออันสเตเบิลแล้วก็หาขอบเขตความคงทนโลบัสเนี่ยระบบควบคุมที่ดีนะควรมีค่าโลบัสเนี่ยระดับหนึ่งนะก็เหมือนว่าถ้าพารามิเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากสภาพแวดล้อมตัวควบคุมต้องสามารถควบคุมได้อยู่ไม่ใช่ว่าเราออกแบบตัวควบคุมได้ค่า KD เท่านี้พอไปใช้อีกสภาวะนึงพารามิเตอร์บางอย่างเปลี่ยนตัวควบคุมทำงานไม่ได้แสดงว่าตัวควบคุมเราก็ไม่เก่งพอนะคือทนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมไม่ได้เนี่ยว่าแต่ว่าแค่ไหนถึงจะดีอันนี้ก็บอกยากไม่มีจุดที่บอกว่า1เท่า2เท่า3เท่าดีไม่มีอย่างนี้แต่เยอะๆก็ดีแสดงว่ามันถึงและคนเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมได้ก็ยังทำงานได้อยู่แล้วก็หาขอบเขตออกมาเดี๋ยวเราจะหาขอบเขตออกมาว่าถ้าเป็นระบบหน้าตาเนี้ยได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะคราวที่แล้วจากถ้ามันเป็นระบบแบบเนี้ยGS
เน็ตเอสเราได้โค้ดลูปทรานสเฟอร์ฟังก์ชันมีโค้ดลูปมั้ยแต่เราบอกว่าเราจะใช้โค้ดที่ลูปในการคิดตอนวาดไหมโอเป็นลูปผ่านเป็นฟังก์ชันก็คือมีพอที่ gs s s แทนพิจารณารอบจุดลบ1จากสมการนี้ฮะตอนจุดลบ1อะไรนะก็ถ้าปกติอ่ะตอนคิดของโค้ดลูปอ่ะไอสมการข้างล่างเรียกว่าสมการคาแรคเตอริสติกใช่ป่ะที่จับมันเท่ากับ0น่ะแต่เราว่าไอ้เนี้ยมันเทียบจุด0ถ้าเราว่าถ้าเราอยากคิดแค่โค้ดลูปเราคิดแค่นี้พอมั้ยคิด GS SS ถ้าเทียบกับสมการคาแรคเตอริสติกมันย้ายเหมือนสมมุติว่ามันย้ายลบ1อีกข้างมันเลยเทียบที่จุดลบ1แทนนะคือเราขี้เกียจคิดโค้ดลูปไงเราจะใช้โอเพ่นลูปแล้วหาได้ว่าโค้ดลูปมันstable หรือ unstable พี่นารอบพี่นาที สรุปได้ประมาณนี้พี่นานที่ open loop จาก open loop เปลี่ยน s ให้กลายเป็น j omega จากนั้นหาจุดตัดแกนเรียวกับแกนอินเนเจอรี่นะ
ัวที่ทำให้เราวาดได้เอาไปหาขอบเขตตัวเนี้ยถ้าหาจุดตัดถูกก็จะหาขอบเขตได้ถูกแล้วก็มันจะวิ่งตามแพทเทิร์นหน้าตาคล้ายๆแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะลองวาดการวาดไนท์เขตเพื่อเอาไปหาว่าระบบสเตเบิลหรืออันสเตเบิลเราไม่จำเป็นต้องแก้สมการดูว่าโพของระบบเป็นเท่าไหร่ไม่จำเป็นต้องรู้เลยว่าโพเป็นบวกหรือโพเป็นลบแต่เดี๋ยวเราหาได้จากกราฟไม่ต้องแก้สมการโอเคดูก็ได้นะมี4ข้อข้อแรกพิจารณาโพให้หลุดผ่านโดยฟังก์ชันสเต็ปที่2เปลี่ยนเป็น S เป็น J โอเมก้าJ โอเมก้ากำลังสองก็ลบโอเมก้าไปคูณกันได้
แล้วแก้สมการหาว่าโอเมก้าเท่ากับเท่าไหร
เนี่ยไม่ได้ขึ้นมาการสลับกันแบบอะไรถ้าเกิดหาจุดเดียวนะครับครับมีเบนเจอรี่เป็นศูนย์นะครับหาจุดเดียวมันต้องเป็นสี่จุดอ๋อสุดยอดก็คือถ้าหามันเหมือนมันจะสลับกันยากว่าเฮ้ยหาจุดตัดแกนเรียวถ้าอิมเมเจอรี่เป็นศูนย์อิมเมเจอรี่เป็นศูนย์คนนี้ก็ไม่ต้องคิดเลยดิใช่คือบางครั้งอ่ะมันไม่ศูนย์เป๊ะนะพอใส่สแควร์รูทมามันมีทุนนิยมอยู่ไงซึ่งเราปักมาแล้วพอเรามาแทนก้อนนี้ด้วยความลืมตัวเนี้ยสมการเรายังมีติดเจมด้วยที่บอกเนี่ยว่าไม่ต้องกดผิดนะมันจะมีเจมด้วยอันนี้แทนด้วยลบ 2.108 แล้วก็ไปนาครบแล้วเสร็จไป3ข้อแล้วได้จุดตัดเสียยังเสียนะเขาได้จุดตัดแกนเรียวแกนอิมเมจเสร็จข้อสุดท้ายเราจะวาดกราฟไลฟ์ฟิตครับ